ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเป้าหมายปลายทางที่พระองค์ได้ทรงรับสั่งไว้ที่วันแรกเสด็จขึ้นครองราชเนี่ยครับผมถือว่าสุดยอดที่สุดตรงนี้ครับครับเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามครับเป้าหมายประโยชน์สุขนี่ผมไม่เคยได้รับการเรียนมาจากไหนผมเพิ่งเรียนหลายแห่งในอเมริกาผมก็ไปฝรั่งเศสผมก็ไปนะฝรั่งสอนแต่กำไรอย่างเดียวประโยชน์คืออะไรร่ำรวยนะแต่ร่ำรวยก็ต้องมีความสุขอ๋อท่านไม่ได้ตัดว่าเพื่อประโยชน์อย่างเดียวไม่ใช่ประโยชน์สุขส่วนฝรั่งสอนกำไรอย่างเดียวเราคิดเอาเองว่ามันคงจะมีความสุขฝรั่งสอนให้หากำไรคือสอนให้หาประโยชน์เข้าตัวแล้วทุกอย่างมาเองแต่ไม่มีคำว่าสุขอย่างนั้นแต่เขาจะสุขหรือเปล่าไม่รู้แต่ของพระองค์ท่านบอกประโยชน์สุขรวยแล้วต้องมีความสุขนะครับรวยต้องยั่งยืนนะรวยแล้วไม่ใช่รวยแล้วล้มนะไม่ใช่ตัวเราแตกนะครับเพราะนั้นพระองค์ท่านบอกใจเย็นขึ้นมาเป็นลำดับขั้นทีละขั้นทีละตอนอย่ากระโดดพรวดพราดของเราที่แล้วตกกระไดลงมาเพราะเราใจร้อนเกินไปพูดไปตามฝรั่งเขาแล้วเสร็จแล้วเราควบคุมอะไรไม่ได้ทุกอย่างภูมิคุ้มกันไม่มีเราก็น็อกใช่ไหมครับผมว่าถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยผมว่าแย่เลยนะเรื่องง่ายที่จะเข้าใจอย่างมากๆเลยเห็นบอกว่าทำอะไรพอประมาณโลกจะตามพระเจ้าอยู่ห่างกัน30ปีนะประมาณนั้นเดิมเนี่ยทาง UN เขาวัดประเทศต่างๆเนี่ยก็องค์การสหประชาชาติประชาชาติครับที่ดูแลเอาชาติต่างๆมาเอาวิธีวัดประเทศไหนเหนือประเทศไหนเนี่ยเอาความรวยตัววัดแล้วกัน GDP อะไรก็ว่าจัดลำดับว่าประเทศไหนดีกว่าประเทศไหนโดยการเลือก GDP เป็นตัววัดปรากฏว่าเอ๊ะรวยแต่ว่าปัญหาเต็มไปหมดปัญหาสังคมปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาอย่างยาเสพติดปัญหาอะไรต่ออะไรทั่วโลกเป็นอย่างนี้คือประเทศอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองของ GDP แต่มีปัญหาอื่นเยอะความทุกข์ตามมาครับความทุกข์ตามมาหมดเลยพอมาจริยะเมื่อสัก20ปี25ปีแล้วมันไม่ใช่แล้วมาเปลี่ยนพัฒนาตัววัดมาอีกตัวคุณภาพชีวิตหรือเรารู้จักภายใต้ Human Development Index คือวัดความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นตัวตั้งการพัฒนามนุษย์ครับบ้านคุณเล็กบ้านคุณใหญ่ไม่สำคัญบ้านคุณสะอาดไหมอาหารการกินแพงหรือถูกไม่สำคัญแต่ปลอดสารพิษหรือเปล่าหรืออะไรเปล่าเอาคุณภาพเนี่ยเป็นตัววัดหมดปรากฏว่าประเทศเล็กๆขึ้นมาอันดับเปลี่ยนเลยนิวซีแลนด์ประเทศเขาบ้านเล็กๆเล็กคือแปลว่าสหประชาชาติเนี่ยเพิ่งมาค้นพบว่าวัดด้วยตังกันไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าประเทศนี้เจริญกว่าเพราะมันมีแต่ตังแต่มันเมื่อวานนี้เองเมื่อวานนี้เองอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งบอกว่าออสเตรเลียทำวิจัยงานมาชิ้นหนึ่งปรากฏว่าได้พิสูจน์แล้วว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้คนในซิดนีย์นั้นทุกข์กว่าคนที่อยู่ควีนส์แลนด์ที่มีเขตยากจนกว่าเขตนั้นปรากฏว่าอยู่สบายไม่ต้องแย่งชิงยังกินแต่จนกว่าแต่มีความสุขมากกว่าผมกลับรู้สึกว่าพอฟังท่านถึงวินาทีนี้เนี่ยอย่าหลงภาพลงตากับตึกรามใหญ่โตมันไม่ได้แปลว่าคนในตึกมีความสุขบ้านหลังเล็กๆก็มีความสุขได้นี่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะตอนนี้มีเงินพอสมควรแล้วใช่ไหมครับอยากทำอะไรสมมุติมีมากแล้วมีมากแล้วไม่ต้องห่วงทำอะไรแล้วไม่ต้องห่วงไปอยู่ต่างจังหวัดอาจจะริมทะเลมีบ้านหรือริมภูเขาไม่รู้คุณสัญญามาจากไหนนะอุดรครับอุดรครับกลับไปที่เดิมกลับไปชนบทที่อย่างผมเหมือนกันเวลานี้สิ่งที่ฝันที่สุดคือกลับไปบ้านเพชรบุรีริมแม่น้ำเพชรไม่มีแอร์บ้านไทยโบราณ200ปีผูกเปรย์ไปถุนอ่านหนังสือนุ่งผ้ากันมาไม่ตะเกียกตะกายต้องแย่มาใส่ไม้แล้วใช้เวลา20-30ปีเพื่อตะเกียกตะกายไปสร้างอะไรก็ไม่รู้สุดๆเนี่ยแต่สุดท้ายถามว่าอยากอยู่ไหนอยากกลับไปอยู่ชนบทกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วออกมาทำไมทำไมไม่อยู่อย่างนั้นมาก็มีความสุขได้ตั้งนานที่ฝรั่งเขาบอก back to basic วัตถุไม่ใช่สิ่งที่วัดความสุขไม่ใช่เพราะรวยสูงสุดแล้วกลับสู่ที่เดิมเพราะความเรียบง่ายเนี่ยปรากฏว่าแท้ที่จริงเราต้องการในนั้นครับแต่กระตุ้นในกระแสโลกเนี่ยมันกระตุ้นจนกระทั่งเราเกิดทุกข์แล้วทุกทั่วโลกเนี่ยนะเพราะมันจะลบล้างค่าฝันแย่งชิงทรัพยากรอะไรต่างๆต่างๆทำให้เกิดทุกทั่วโลกไปหมดซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากคนในประเทศนี้เลือกเองที่จะเป็นอย่างไรมีความกล้าที่จะเลือกครับก็ต้องขอขอบคุณท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลท่านเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับ
ผู้ชมครับในช่วงท้ายรายการนี้ผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดีๆโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดได้จัดพื้นที่ลานงานแสดงดนตรีดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อที่จังหวัดเชียงรายครับซึ่งในงานนี้นอกจากดนตรีแล้วยังเชื่อมงานเชื่อมศิลปะเชื่อมวัฒนธรรมจากศิลปินทุกค่ายทุกแขนงอาทิสมาคมขัวศิลปะและเหล่าศิลปินนักร้องนักดนตรีพร้อมใจถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ร่วมกับวง Bangkok Symphony Orchestra และคืนนี้ลาไปกับบทเพลงของพ่อสวัสดีครับI'm not afraid to die.